ไรพวกนี้แล้วมาที่การเกษตรกับรัวเรือส่วนหนึ่งที่เขาได้ไปสร้างบ้านอยู่ในนั้นนะฮะเพราะทางกรมชลเนี่ยได้เคยศึกษาว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีบ้านคนที่ได้ผลกระทบประมาณ100 กว่าหลังคาเรือนนะครับสามารถจะเป็นพื้นที่อยู่ในกรมอุทยานที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสไว้ว่าจะทำอะไรแล้วต้องเข้าใจเรามีหน้าที่รับฟังวิทยากรจะไม่พูดอธิบายรายละเอียดว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราไม่มีความคิดเห็นใดๆแต่เราจะมารับฟังความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีมาจากหลายที่ทั้งไม่ได้มาที่เดียวงั้นก่อนปัญหาเนี่ยท่านบรรยายเนี่ยปัญหาภาพรวมครับคืออยากให้มีการพูดคุยกันก่อนจะแบ่งกลุ่มครับต้องทำความเข้าใจครับในขอไม้ข้างหลังจะได้ยินเอาอย่างนี้ดีไหมครับคือจะพูดคุยหลังจากที่พี่น้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยยังไม่ได้ทราบในห้องประชุมครับวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะฮะหัวใจของมันคือแผนแม่บทนะครับภาวะใหญ่นี่คือส่วนหนึ่งแต่หัวใจคือแผนแม่บทผมถามหน่อยครับว่าศาลสั่งท่านไว้ว่าอย่างไรครับในศาลปกครองสั่งท่านว่าต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างตัวถึงขออนุญาตท่านอย่าเพิ่งครับขออนุญาตฟังชาวบ้านบ้างท่านกำลังให้ฟังที่เห็นไม่ใช่ตอนเช้านี้นะครับให้พูดตอนเช้านี้ก็ผมพูดตอนเช้าไงขอกติกาว่าคนละ5นาทีอ้าวผมเอา5นาทีทะเบียนได้เลยครับผมลง5นาทีท่านครับอย่างนี้ทะเบียนพูดร้องนะครับอย่ามาข่มขืนคนจันท์ท่านครับยิงครับทรัพยากรค่ะด้วยความเคารพค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าท่านปิดไมค์ดิฉันเรียนรับประกันว่าห้องประชุมนี้เสียงดิฉันดังกว่าไมค์อินทิรามานกุลค่ะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมค่ะขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามตำแหน่งของที่ปรึกษาผู้ตรวจค่ะประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านประธานสภาเกษตรกรได้พูดไปคนจันทร์ฟังเข้าใจง่ายค่ะพูดสั้นแต่ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายใต้ระเบียบสำนักนายกเนี่ยให้ท่านเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนประเด็นที่1ประเด็นที่2เวทีแต่ละจังหวัดเนี่ยมีการกำหนดการไว้ว่าต้องรับฟังความคิดเห็นในแต่ละโมดูลทั้ง9โมดูลจันทบุรีเป็นโมดูลปี1ท่านเป็นวิทยากรทั้งหมดเนี่ยท่านได้ข้อมูลพี่น้องหมดจันทร์หรือยังคะว่าโมดูลปี1เนี่ยคืออะไรมี3อ่างเนี่ยอยู่ที่ไหนงบประมาณ 12,000 ล้านเนี่ยที่จันทบุรีได้มาแค่554ล้านเนี่ยอีก2อ่างอยู่ที่ไหนบริษัทไหนประมูลได้ประมูลไปได้เท่าไหร่หายไปเท่าไหร่ท่านให้ข้อมูลพี่น้องยังคะยังประเด็นที่2ในกระบวนการจัดเวทีทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1คือการสร้างภาพรวมสร้างความเข้าใจให้พี่น้องรับทราบส่วนที่2คือเปิดเวทีโดยการมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเพื่อให้แสดงความคิดเห็นในช่วงเช้าก่อนที่ท่านจะแบ่งกลุ่มตอนบ่ายถามว่าท่านมาบอกว่าให้แบ่งกลุ่มเลยโดยที่เสร็จแล้วเนี่ยพอเราออกมาแสดงตัวตนคนจันเนี่ยท่านบอกว่าให้ลงทะเบียนทำไมท่านไม่ทำกระบวนการตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องให้ข้อมูลให้ครบก่อนค่ะถึงจะถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นตามพ.ร.บ. 2540ค่ะขอบคุณมากครับแล้วขอลงชื่อเลยนะครับผมพี่น้องประชาชนคนจังหวัดจันทบุรีที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทำการบ้านมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับทำการบ้านมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เขาอยากจะเห็นจริงๆก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นไปในทิศทีทางใดนะครับด้วยกระบวนการขั้นตอนอย่างไรและไปตอบปัญหาตอบข้อเท็จจริงตอบความต้องการของทุกคนได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและก็จะตรงทำให้เรากระชับเวลาได้อีกอย่างนึงที่จะขอก็คือว่าพี่น้องที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนั้นผมขออนุญาตเข้าบนเวทีเลยนะครับไม่ข้างล่าง
ข้ามบนเวทีเลยครับครับนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเรื่องของการที่คณะผู้ดำเนินการเนี่ยให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนคนจันทบุรีที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับผมขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับจริงจริงแล้วอ่างเก็บน้ำภาวะใหญ่เนี่ยเราทราบกันอย่างดีโดยเฉพาะพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวว่าเป็นหนึ่งใน4อ่างที่อยู่ภายใต้โครงการผันน้ำจากจันทบุรีไประยองสิ่งที่คุณบอกว่าเพื่อบรรเทาอุทกภัยก็ดีหรือว่าเพื่อการเกษตรก็ดีถ้าเปรียบเทียบแค่อ่างภาวะใหญ่อ่างเดียวเนี่ยเชื่อว่าใช่พี่น้องก็ยอมรับว่าใช่แต่มันมีอะไรที่ซ่อนกว่านั้นเพราะคนจันทร์ก็ตั้งคำถามมาตลอดว่าอ่างภาวะใหญ่เนี่ยมันเป็นหวยส้มหล่นได้ยังไงอ่างเดียวทำไมพี่น้องอีก9อำเภอถึงไม่ได้อ่างที่มีขนาดเท่ากับอ่างภาวะทั้งที่คุณใช้เงินตั้ง 3.5 แสนล้านบาทเราต้องเสียภาษีนะคะเพราะว่าเป็นเงินกู้เป็นเงินที่เราต้องร่วมใช้แต่กลายเป็นพี่น้องคนจันได้รับประโยชน์แค่อ่างภาวาอ่างเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอทูลถามว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2552ที่พูดไว้ให้คำมั่นกับคนจันชัดเจนว่าจะผ่านน้ำไปจังหวัดจันทบุรีจากจันทบุรีไประยองได้เนี่ยจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องหอกแก่งหางแมวก่อนไม่น้อยกว่า4อ่างวันนี้มีแล้วคือ1อ่างประแกเหลืออีก3อ่างค่ะอ่างภาวะใหญ่ที่จะว่ากันวันนี้แหละแล้วอีก2อ่างก็คืออ่างในอ่างแก่งหางแมวและอ่างวังตะโนดคำถามก็คือว่าแล้วอีก2อ่างทำไมมันไม่โผล่มาด้วยในขณะที่สถานีสูบน้ำเนี่ยคุณตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมันทำให้เราคลางแคลงใจค่ะเป็นกังวลใจว่าถ้าภายใต้เวทีที่ท่านรวบรัดขนาดนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเอาอ่างมาให้คนจันเนี่ยเพื่อดูแลคนจันจริงๆหรือเพื่อเอาน้ำไปใช้กับการอุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลนอยู่ที่จังหวัดระยองในวันนี้จากที่คุณจินดิราพูดไปแล้วนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีชาวแก่งทั้งแมวไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเอาข้อมูลที่ไหนที่จะมาสร้างเขื่อนให้เราเคยร้องขอท่านหรือไม่มีไหมครับไม่เคยร้องขอท่านเลยและท่านไปสอบข้อมูลแล้วเรียบร้อยว่าป่าตำบลภาวานั้นน่ะเดือดร้อนเดือดร้อนตรงไหนครับผมเข้าไปอยู่ตั้งแต่ปี2516 2527ผมไม่ทำจริงจังยังไม่เคยปรากฏว่าเดือดร้อน 3.5 แสนล้านที่รัฐบาลกำลังรับฟังความคิดเห็นโดยศาลสั่งนะครับถ้าศาลไม่สั่งเนี่ยไม่ทำนะทำแค่36จังหวัดอีก41จังหวัดศาลบอกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงไงฮะแต่มาดูกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเมื่อเช้าซึ่งพวกเราประท้วงติงนะครับว่าไอ้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นแบบนี้มันถือว่ากำลังจะเริ่มข่มขืนคนจันทร์ไงฮะเราอยากเห็นกระบวนการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยกันอย่างเอาข้อเท็จจริงมาพูดคุยกันนะครับคือวิทยากรกระบวนการต้องนำเสนอโจทย์ก่อนที่มาที่ไปหลักการเหตุผลความสำคัญของมัน 3.5 แสนล้านมันมาอย่างไรบอกให้เราไปเดินดูเอาถามนะครับเกษตรกรอย่างผมเนี่ยครับไม่ได้ฉลาดมากมายขนาดนั้นหรอกครับเห็นก็ดูว่าสวยฮะแต่ 3.5 แสนล้านหลายท่านบอกว่าเราต้องใช้หนี้เขากันอีกนานเราได้ภวาใหญ่มาพี่น้องภวาแก่งหางแมวต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์จริงๆแล้วกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของการผันน้ำไปให้อุตสาหกรรมแผนประเทศไทยปี2600อยู่ในเส้นทางของการผันน้ำนะหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาเชื่อมต่อกับประแกแล้วถามว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้ใช้น้ำอย่างจริงจังหรือไม่